เจริญสุขสวัสดีสาธุชนคนดีทั้งหลายตอนนี้กำลังเดินทางไปศาสนกิจที่จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสองหัวศรีสะก็หัวเหมือนกันเกษก็หัวเดินทางกับหลวงพ่อวิโรจน์ปิยวาจโกไปศาสนกิจที่วัดหนองสนธรรมิกราชาเจริญธรรมยามเช้าไปร่วมงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมพอดีอาจารย์ท่านเมตตาให้ไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพระธรรมไปพูดสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาก็ไปเล่าสู่กันฟังกำลังเดินทางไปตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษเดินทางไปเช้าหน่อยกับหลวงพ่อท่านรวมทำบุญด้วยเพราะว่าพระอาจารย์เกิดท่านเคยอนุเคราะห์สงเคราะห์เมตตาพาไปพุทธภูมิประเทศอินเดียเดินทุดงตั้งแต่เมืองพาราณสีไปพุทธคยาระยะทาง300กว่าโลเดินเท้าอยู่11วันเรียกว่าเป็นพระธรรมทูตสายพื้นดินเดินทางแต่วันนี้กำลังไลฟ์สดนี่เรียกว่าธรรมทูตสายอากาศพูดไปตรงนี้ไปตามอากาศได้ใครอยากฟังอยากชมก็ได้ดังนั้นเมื่อวานที่แจ้งข่าวเราแจ้งไปบอกว่าสามารถร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จะเอาปัจจัยส่วนนี้แหละไปร่วมบุญเป็นค่าภัตตาหารน้ำปานะหรือสนับสนุนงานเลขบัญชีก็5 593 249 5965ไทยพาณิชย์ญาติโยมท่านไหนมีกำลังที่จะเป็นส่วนแห่งบุญเป็นส่วนแห่งทานร่วมสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติธรรมสังโฆสัพพะโลกัสสะอัสสทิสังปุญญวิรูหณฐานังที่ผู้บุญอื่นเสมือนด้วยพระภิกษุสงฆ์ไม่มีท่านบอกว่าก่อนให้ก็มีจิตเลื่อมใสขณะให้ก็มีใจศรัทธาหลังให้แล้วก็เกิดปิติยินดีฉะนั้นก็บอกบุญกับญาติกับโยมเอาหลวงพ่อบอกนิดหน่อยบอกบุญหน่อยครับร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังศรัทธาก็แล้วกันนะพระอาจารย์เกิดเนี่ยท่านเป็นพระที่น่ากราบน่าศรัทธาอีกรูปหนึ่งเท่าที่หลวงพ่อได้สัมผัสท่านได้เดินทุดงกับท่านได้เห็นอะไรหลายอย่างในความเสียสละของท่านพระอาจารย์เกิดดังนั้นก็ขอเชิญถ้ามีโอกาสก็ร่วมบุญกับพระอาจารย์นะครับที่ท่านจัดงานปราวาสกรรมที่วัดหนองสนมิกธรรมิกราชาเนาะครับผมบุญต่อเลยแค่นั้นแหละนั้นก็ธรรมะสวัสดีเช้านี้ก็พ่อเจริญธรรมอ้าวคุณแม่ยุภาคุณแม่ยุภาบอกพอดีจะไปทำบุญแล้วก็ไปแสดงธรรมด้วยก็เลยได้บอกบุญผ่านโลกออนไลน์เป็นพระธรรมทูตสายอากาศวันนี้ไม่ได้รับธรรมะรับอรุณนานแล้วก็ยังมีบทบาทอยู่ยังให้เห็นหน้าเห็นตายังให้คิดถึงกันอยู่ยังไม่ให้ลืมหน้าหรอกนั้นก็มีญาติโยมที่ร่วมบุญมาก็มีคุณชมอะไรเนี่ยคุณน้าสมศรีสมานสุขคุณโยมพี่วิไลวันสมานสุขแล้วก็คุณโยมปิ่นคุณปิญญาพัฒน์บุญปกที่ท่านไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ท่านมาบ้านมาเยี่ยมคุณพ่อผลคุณพ่อหัดก็ได้ร่วมบุญมาด้วยเหมือนกันก็ปัจจัยส่วนนี้ก็จะไปสนับสนุนงานปริวาสกรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหนองสนธรรมิกราชาตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษดังนั้นก็ธรรมะสวัสดีตอนนี้แจ้งข่าวบุญก็ขอเจริญธรรม